วันนี้เรามาทำแกงเลียงกุ้งสดกินกันครับสูตรนี้หอมอร่อยเผ็ดร้อนได้สุขภาพแน่นอนเดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกมาทำเครื่องก่อนนะครับผมใช้พริกไทยเม็ดโขกแค่พอแหลกนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่กุ้งแห้งแช่น้ำลงไปถ้าใครไม่โขกสามารถนำกุ้งแห้งไปปั่นให้ละเอียดได้ครับจะทุ่นแรงไปอีกหอมแดงครับผมจากนั้นโขกทุกอย่างให้แหลกตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วตบท้ายด้วยกะปิครับอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูได้ครับพอโขกจนแหลกเรียบร้อยตามที่ต้องการแล้วเราจะได้เครื่องแกงเลียงแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับตักพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันครับใส่น้ำลงไปผมใช้น้ำสะอาด1ลิตรครับผมรอจนน้ำเริ่มเดือดใส่หัวกุ้งไปนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับและความชอบส่วนตัวของแอดมินเลยครับผมจะต้มหัวกุ้งก่อนเอามันต่างๆเนี่ยออกมาสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะทำให้น้ำแกงเลียงของเรานะครับมีความหอมอร่อยจากมันกุ้งนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับจากนั้นนำเครื่องแกงเลียงที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปได้เลยครับรอจนกว่าเครื่องแกงเลียงจะละลายสักนิดนึงครับมันจะละลายยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีทั้งกะปิแล้วก็กุ้งแห้งที่เราโขกนะครับจะเหนียวนิดนึงพอละลายเสร็จแล้วเดือดปุ๊บใส่ฟักทองลงไปเป็นอันดับแรกเลยครับเพราะว่าฟักทองจะสุกยากกว่าอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าใครหั่นชิ้นเล็กก็จะสุกเร็วหน่อยตามด้วยบัวเบียมครับแล้วก็เห็ดฟางถ้าหัวใหญ่หั่น4แต่ถ้าเล็กก็หั่น2ก็พอครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ข้าวโพดลงไปข้าวโพดเป็นข้าวโพดดิบข้าวโพดหวานนะครับฝักใหญ่ๆนะครับจากนั้นปาดให้เป็นเม็ดๆแบบนี้หรือใครจะขยันแกะก็ได้แล้วแต่ครับต้มจนทุกอย่างสุกเข้ากันดีแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอสุกดีเรียบร้อยแล้วแอดมินชอบฟักทองเล็กๆนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบก็สามารถต้มใช้เวลาน้อยกว่านี้นิดนึงได้แล้วก็ใส่พริกจินดาบุบลงไปเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็กระชายครับเป็นกระชายลอยนะครับรอจนทุกอย่างเริ่มสุกดีก่อนครับพอทุกอย่างเริ่มสุกดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับผงปรุงรสตามชอบได้เลยครับหมูหรือไก่ก็ได้แล้วก็น้ำปลาครับรอจนผงปรุงรสละลายสักครู่นึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับเร่งไฟรอให้ไฟแรงๆน้ำเดือดๆแบบนี้ใส่ใบแมงลักลงไปได้เลยครับพอใส่ใบแมงลักลงไปสักครู่เนี่ยเราจะใช้ไฟแรงตลอดนะครับเพราะว่าขั้นตอนการใส่กุ้งน้ำจะต้องเดือดจัดครับกุ้งจะได้สุกเร็วไม่คาวแล้วก็เราจะใส่กุ้งลงไปแค่แป๊บเดียวครับนี่ครับพอเดือดพุ่งๆแบบนี้ก็ใส่กุ้งลงไปได้เลยกุ้งอย่าลืมแกะเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกล้างทำความสะอาดเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยครับพอใส่ลงไปเรียบร้อยแบบนี้ใครไม่ชอบฟองแบบนี้ช้อนออกได้ครับมันเป็นฟองจากมันกุ้งต่างๆจากหัวกุ้งครับผมถ้าใครไม่ชอบสามารถช้อนออกไปได้เลยครับพอช้อนออกเสร็จเรียบร้อยนะครับกุ้งก็จะสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าต้มนานกุ้งจะแข็งไม่อร่อยนะครับไม่เด้งด้วยนะครับเนื้อจะกระด้างไปเลยเหนียวด้วยครับพอกุ้งสุกก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูแกงเลียงกุ้งสดง่ายๆแบบนี้อัตราส่วนผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจดไปทำได้เลยขอบคุณครับ